ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกก้าวไกลโวนะครับดัน3กเนี่ยขอนำฝ่ายค้านผลักดันการเปลี่ยนแปลงก็ตามที่เราทราบนะครับว่าตอนนี้นะครับการเมืองนะครับก็มีอะไรหลายๆอย่างที่อยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอยากให้เกิดนะครับการที่พัฒนาไปต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในเรื่องของสภาในเรื่องของการทำงานในเรื่องต่างๆล่าสุดนี้นะครับทางพรรคก้าวไกลเองนะครับก็บอกว่าจะใช้วิธี3กเนี่ยนะครับขอเป็นฝ่ายค้านเพื่อผลักดันนะครับในการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นนะครับเมื่อวันที่9กรกฎาคม257ที่รัฐสภานายพฤทธิ์วัชรสินธุส.ส.บัญชีรายชื่อโฆษกพรรคก้าวไกลได้ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์นี้ว่าในส่วนของพรรคก้าวไกลจะพยายามผลักดันการเปลี่ยนแปลงในฐานะพรรคแกนนำฝ่ายค้านในแบบ3กคือ1ก็คือกฎกที่1เนี่ยก็คือกฎหมายเราจะมีกฎหมายที่อยู่ในการพิจารณาของสภาฝ่า50ฉบับในสัปดาห์นี้คาดว่าจะมีกฎหมาย2ฉบับทันการพิจารณาในสภาวันที่10กรกฎาคมนี้ได้แก่การแก้ไขพรบวินัยการเงินการคลังเพื่อสร้างนะครับความโปร่งใสต่อการบริหารการเงินนอกงบประมาณถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการปฏิรูปกองทัพและการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพื่อทำให้ผู้ปกครองหรืออาจารย์ไม่ได้ใช้วิธีการทำร้ายนะครับไม่ใช้วิธีการทำร่างกายและจิตใจเด็กหรือนะครับกฎหมายไม่ตีเด็กนายพฤทธิ์กล่าวว่ากอที่2นี่คือกระทู้ถามสดประจำสัปดาห์เราคาดหวังว่านายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีหรือครม.จัดสรรเวลามาตอบคำชี้แจงโดยสัปดาห์นี้พรรคก้าวไกลได้มอบหมายให้นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลและตั้งกระทู้ถามนายเศรษฐาทวีสินในหัวข้อมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ประชาชนสะท้อนออกมาว่าซบเซาและเพราะเราเชื่อว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะยาวมันคาบเกี่ยวกันหลายกระทรวงทั้งค่าน้ำค่าไฟนะครับกลไกงบท้องถิ่นรวมถึงนายกรัฐมนตรีเป็นประธานครม.เศรษฐกิจน่าจะมีชุดข้อมูลที่ควบคุมมากที่สุดและกอที่3คือกรรมาธิการในสัปดาห์นี้นายภูนศักดิ์นะครับจันจำปีส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลในฐานะประธานคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาจะมีการนำเรื่องของอุทยานแห่งชาติทับลานจังหวัดปราจีนเข้ามาพิจารณาในกรรมการด้วยอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่ออกมานะครับว่าทางพรรคก้าวไกลเองนะครับจะใช้3กนะครับก็คือ1ก็คือเป็นเรื่องของกอที่1ก็คือกอเรื่องของกฎหมายนะครับกอที่2ก็คือกระทู้ถามสดประจำสัปดาห์และกอที่3ก็คือของกรรมาธิการในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาประเทศนะครับเพื่อไอ้นี่กับประชาชนก็อย่างที่บอกนะครับว่ารู้สึกว่านะครับไอ้กอที่2กระทู้ถามสดประจำสัปดาห์เนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องพัวพันกับนะครับรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีจะได้ความร่วมมือหรือเปล่าก็คงต้องติดตามกันครับแต่อย่างน้อยก็ได้เห็นว่ามีอะไรเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ